เอาหน่อยนี่ป้าอิมโอเคนี่ได้แล้วอิมมื้อนี้เฮาไปส่วนอุ้มมาเฮ็ดแนวกินบ่โอ้ยอุ้มใส่ฉันโลดเฮาส่วนจังไหนเขาก็บ่มาดอกเดี๋ยวก็อ้างว่าเฮ็ดแนวกินบ่เป็นอีกซะล่ะเอาติแม่นก็ซั่นเอิงสิบ่เดี๋ยวฉันสิบอกเขาว่ามื้อนี้เฮากินพิซซ่ามาแท้แน่นอนนี่เกี๊ยวอุ้มป้าอุ้มนี่อิ่มขึ้นฉันมาแล้วใส่ละพิซซ่าฉันน่ะฉันอยู่แล้วเด้นี่อุ้มอิ่มอยู่ว่าเด้อมึงกูตัวฉันนั่นน่ะโอ้ยอุ้มอันนี้ก็แซ่บคือกันมามามาเฮ็ดแนวกินซอยกันแม่นหุ้ยมึงคุณเฮ็ดลวดแหนมเบิ่งมีแต่แหนมเฮ็ดยังไงฉันบ่เฮ็ดดอกยากหยังอุ้มเดี๋ยวซุ่มฉัน2คนสิตําบักฮู้เองคุณเอาอันนี้ไปทอดซันเวเล่ชังกี้ไบให้ฉันทอดพั่นนะฉันเฮ็ดบ่เป็นดอกคุณฉันทอดบ่เป็นอุ้มบ่ยากเลยคนเฮ็ดแนวกินบ่เป็นก็เฮ็ดได้แค่หยิบฉีกแค่ทอดบ่ต้องรอให้ละลายเอาไปทอดแล้วเด็กแล้วติอุ้มอิมก็สั่นเฮาฝ่อตําปะปาดอาหารของเฮามื้อนี้เป็นจังแซ่บคักทุกคนน้ําลายฉันแตกแล้วแม่แล้วอิมเบิ่งอันนี้ติล่ะอุ้มทอดซั่นเวเล่ชังกี้ใบสีสวยเป็นจังแซ่บคักดีนะที่มีซั่นเวเล่ขนาดฉันเฮ็ดให้กินบ่เป็นก็ยังทอดได้เลยง่ายฟูดฟูดทุกคนก็สั่นเฮามากินตําบักฮู้กับซั่นเวเล่ชังกี้ใบกันเถอะโอเคฉันบ่นึกเลยว่าช่างกี้ใบกินกับตําบักฮู้สิแซ่บคักปานนี้แม่คุณแม่แล้วอุ้มเขาเป็นเนื้อไก่ชุบแป้งทอดกรอบเนื้อไก่แน่นๆเต็มปากเต็มคําแซ่บอีหลีแม่แล้วอุ้มของซั่นมาเลยนี่สิกินอย่างเดียวก็แซ่บหรือสิกินคู่กับอย่างอื่นก็แซ่บแซ่บแม่นกินกินกินขอแนะนำให้ซื้อซั่นเวเล่ติดบ้านไว้เลยเด้อจ้าบ่สำหรับบ้านใดที่กินยากเฮ็ดแนวกินบ่เป็นหรือบ่มีเวลาเฮ็ดแนวกินซั่นเวเล่ตอบโจทย์คักหนูอุ้มก็เลยเห็นเลยจ้าแม่นแล้วจ้าหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปและร้านค้าใกล้บ้านหน้าตาซ่องสิเป็นจังซี่ของซั่นเวเล่เท่านั้นเด้อจ้าบ๊ายบาย